ช่ครับคือคันนี้มันไม่มีแท็กชั่นไม่มี ABS ลักษณะการขับยากกว่าขับยากกว่า900ครับ Z900 พวก Z900 พวกอะไรพวกนี้เขาจะมีตัวช่วยให้ผู้ขับจะเริ่มขับง่ายกันแล้วครับก็ยังดิบๆครับหมายถึงว่าพวก Z9 อะไรเงี้ยนะครับมีแท็กชั่นคอนโทรล ABS ครับเรียกได้ว่าซื้อราคาของแต่งมาซื้อของแต่งแถมรถดีกว่าไม่ได้ซื้อรถแถมของแต่งนะครับพี่ซินโอ้โหโคตรคุ้มเลยครับ Z800 คันแรก Z800 เลยคันแรกก็โหดเลยครับครับโหดแบบดิบๆเลยเรียกว่าไม่มีตัวช่วยเลยนะครับพี่ซินใช่ครับใหม่ๆเป็นไงบ้างครับพี่ซินเก่งครับเก่งนะเพราะว่ามันหนักใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันขับยากแต่สมมตินะถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่อยากจะเล่นบิ๊กไบค์คันแรกหรือว่าอยากจะอัพมาจากไหนไม่รู้ว่ามันขี่ Z8 อ่ะสิ่งที่น่ากลัวคือ Step 1 Wake up early gonna rise with the sun Step 2 Get some good some food in you Step 3 Think real hard about what you wanna be Step 4Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องไม้ไม้ BKK Big Bike ครับผมโหวันนี้มาในบรรยากาศค่ำคืนครับกลางคืนนะถือว่าเป็นคลิปแรกของช่องผมเลยที่มาถ่ายรีวิวรถกลางคืนครับไม่รู้ว่าแสงจะเป็นยังไงนะแต่ตอนที่ซูมของใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามใช้แฟลชจากมือถือนะครับช่วยส่องอีกทีอยู่ตรงหน้าผมครับโคตรตื่นเต้นเลยครับตำนานตำละเอียดคันนี้ Z800 ครับตัวบุกเบิกบิ๊กไบค์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับพี่ซีนเดี๋ยวเชิญพี่ซีนเลยดีกว่าเจ้าของรถพี่ซีนเจ้าของรถคันนี้ครับโคตรหล่อครับพี่ซีนทั้งคนและรถทั้งคนและรถหล่อมาก Z800 สีส้มดำปี2013เลยไหมครับพี่ซีนปีรถ2016ครับอ๋อปีรถ2016อะครับปีรถ2016อ๋อใช่13นี่มันอาจจะเป็นพวก ER เนาะใช่ไหม ER มันมาก่อน Z800 ใช่ไหมครับใช่พวกบิ๊กไบค์คาวาซากิที่มาบุกเบิกใช่ครับโหคันนี้นี่มันเลิกผลิตไปแล้วนะพี่ซีนเนาะใช่ไหม Z800 ครับขยับมาเป็น900ตอนนี้มี Z900 แล้ว Z900 ตอนนี้เขาก็เป็นพวกจอสี LED กันหมดแล้วใช่ไหมครับพี่ซีนโหคันนี้เรียกได้ว่าเป็นลิมิเต็ดไปแล้วครับเป็นรถบุกเบิกแบบดิบๆใช่ไหมครับพี่ซีนใช่ครับคือคันนี้มันไม่มีแท็กชั่นไม่มี ABS ลักษณะการขับยากกว่าขับยากกว่าครับ Z900 พวก Z900 พวกอะไรพวกนี้เขาจะมีตัวช่วยให้ผู้ขับจะเริ่มขับง่ายกันแล้วครับก็ยังดิบๆครับหมายถึงว่าพวก Z9 อะไรเงี้ยนะครับมีแท็กชั่นคอนโทรล ABS ครับน้ำหนักเบาใช่ไหมครับใช่ครับเบาเอาเรียกได้ว่า Z900 นี่เบากว่า Z800ครับลักษณะเขาก็จะเบาเข้าโค้งง่ายกว่าแต่นี่เขาก็มีเสน่ห์ที่ Z900 ยังไม่มีครับพวกความดิบอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ซีนนะครับใช่ครับโอ้คันนี้ไปไงมาไงครับถึงได้คันนี้มาครับพี่ซีนเล่าให้ผมฟังหน่อยก็ตอนแรกผมดูเป็น Z800 ดูเป็น Z800 ที่ไอ้นี่ก็รุ่นพี่เขาตอนแรกเขายังไม่ขายแล้วพอทักมาทีหลังว่าเขาขายพอดีก็เลยทักมาคุยก็เลยได้ครับเพราะว่าของแต่งส่วนใหญ่ก็เจ้าของเก่าเขาแต่งมาสภาพมันก็พร้อมซิ่งมาแล้วครับต้องบอกว่าพี่ซินนี่ได้ต่อจากอีกคนนึงมาครับเป็นมือสองเอาง่ายครับแต่ว่าได้ของแต่งมาแล้วด้วยใช่ของก็คือคุ้มเลยใช่ครับพี่ซินเล่าราคาให้ผมฟังหน่อยคันนี้เท่าไหร่ครับที่ได้มามือสองตอนนั้นเห็นเจ้าของเก่าเขาพูดเนาะก็ของแต่งก็ประมาณแสนปลายแสนปลายเกือบสองประมาณนะครับหมายถึงว่าคันนี้ปิดมาเท่าไหร่ดีกว่าครับพี่ซีนที่ได้ต่อเข้ามาตอนนั้นผมซื้อมาก็ประมาณ107,000ประมาณ107,000คือได้มาถูกมากเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันใช่ครับต่อกันมาก็แบบเป็นรุ่นน้องให้น้องต่อเลยครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ๋อครับหูแตก S1000
เอสพันออกมาตอนนี้เรามีมิทติ้งกลุ่มกันแต่ว่าบางส่วนเริ่มกลับบ้านกันแล้วครับเดี๋ยวให้เขาไปกันโคตรลั่นใจโคตรลั่นเลยไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินกันหรือเปล่าแต่ตรงนี้โอ้โหสนั่นเอสพันครับเดี๋ยวต่อกับพี่ซีนถึงไหนกันแล้วอ๋อได้มาราคา 107,000 107,000 นี่เรียกได้ว่าซื้อราคาของแต่งมาซื้อของแต่งแถมรถดีกว่าไม่ได้ซื้อรถแถมของแต่งนะครับพี่จินโอ้โคตรคุ้มเลยครับพี่จินพี่จินขับมานานแค่ไหนแล้วครับประมาณก็ขับมาได้ประมาณ 6-7 เดือน 6-7 เดือนนะครับก่อนหน้านี้พี่จินขี่อะไรมาบ้างก็ยังไม่ได้เริ่มขี่เลยครับบิ๊กไบค์ก็คือใช่นี่คือเพิ่งเริ่มขับเลยZ800คันแรกZ800เลยคันแรกก็โหดเลยครับครับโหดแบบดิบๆเลยเรียกว่าไม่มีตัวช่วยเลยนะครับพี่จินใช่ครับใหม่ๆเป็นไงบ้างครับพี่จินเก่งครับเก่งนะเพราะว่ามันหนักใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันขับยากแต่พอเริ่มขับธรรมดาก็เราก็ฝึกเข้าไปแล้วก็รู้จักเขามากขึ้นมากขึ้นมันก็ทำให้การขับเราดีขึ้นครับค่อยๆศึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่อยๆรู้จักตัวรถเข้าไปอืมครับพี่จินมีการเคยขี่รถคัสอะไรมาก่อนไหมครับขออนุญาตเคยครับก็รถคันเก่าของผมก็จะเป็นรถMX เคยขับก็เป็นรถคัสเหมือนกันครับก็ถือว่าเหมือนเรามีพื้นฐานมานิดนึงในการขี่รถคัสใช่ครับอันนี้ก็จะหนักและใหญ่ขึ้นใช่ครับครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ซีก็เริ่มชินนะครับเริ่มชินได้เพราะว่าเป็นรถ CC สูงคันแรกเลยที่ขับเรียกว่าเป็น CC สูงคันแรกเลยครับครับอ๋อรถคูลเลยใช่ครับยังไม่มีแบบว่าล้มปุงล้มแปะอะไรไม่มีนะครับยังครับเพราะว่าที่ผมถามพี่ซีนเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้ Z800 นะครับส่วนใหญ่ชอบมีแผลล้มแปะใช่ครับเพราะรถมันจะล้มแปะเวลาเราหักเนี่ยผมเกือบเคยแต่เพียงแค่ว่าเรายันรถแล้วเอารถอยู่อ๋อยันได้ครับยันได้ครับเพราะว่ามันวงเลี้ยวแคบใช่มั้ยครับใช่ครับวงเลี้ยวแคบเวลาเราเปิดคันเร่งไม่ไอ้นี่เนาะคันเร่งมันไอ้นี่ก็จะล้มแปะใช่ครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราเลี้ยวอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันสุดอะอารมณ์คล้ายๆแบบว่าเราขี่รถเล็กอ่ะแล้วเอาของมาไว้ข้างหน้ารถอ่ะใช่มั้ยครับประมาณนั้นใช่มั้ยพี่จีนผมเข้าใจอารมณ์อยู่ผมบอกว่าผมอ่ะก็เคยขี่ Z800 ครับพี่จีนแต่นานมามากแล้วสมัยที่ Z8 เนี่ยเค้ามาขายใหม่เลยสีเดียวกับพี่จีนนี่แหละแต่ว่าแต่งก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ก็แต่งพอสมควรคันนี้แต่งประมาณ100,000ปลายแล้วก็ซื้อมา 107,000 ใช่ครับ 107,000 นี่เผลอๆถูกกว่าของแต่งอีกนะแต่งน่าจะแพงกว่านั้นโอ้โหพี่ซีนโคตรคุ้มครับครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างครับพี่ซีนได้ครับได้ครับพี่ซีนด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเราต้องใช้แฟลชจากมือถือช่วยถ่ายนิดหน่อยอันนี้เป็นการสะบัดไฮเปอร์โปนะครับไอซีตัวท็อปครับไอซีตัวท็อปครับแล้วก็มีปั๊มบนแบมโบปั๊มบนแบมโบครับเป็นแบมโบตัวไหนนะครับพี่ซีนอันนี้เบอร์19ครับเบอร์19ครับ ISC เบอร์19ชุดปั๊มนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่จีนโดยประมาณของเก่าก็เห็นเขาบอกว่าประมาณ10,000 ต้นๆ50,000 ต้นๆครับ 12,500 เป็นอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับครับแล้วก็มีเป็นกระปุกชาอย่างนี้นะกระปุกชาเล็กครับกระปุกชาเล็กครับจับการสะบัด ISV ครับชุดนี้ก็น่าจะประมาณ15,000 มั้ยพี่ซีนประมาณครับประมาณครับ15,000ประมาณ15,000ครับพี่ซีนมือคัสของอะไรนะครับอันนี้คัส TWM นี่ครับพี่ครับประมาณ 3,000 กว่าบาทประมาณ 3,500 ครับ 3,500 3,700 ประมาณนี้บวกลบครับครับแล้วถัดมานี่ชิลของอะไรนะครับพี่ซีนอันนี้เป็นชิลแต่งครับของ K2 Factory K2 Factory Factory ครับแล้วก็ไล่มาด้านล่างเลยเป็นปั๊มจะเป็นปั๊มแบมโบ้แบมโบ้ครับM4 ครับแล้วก็ขาจับขาจับ SV ISV ครับชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่จีมก็ประมาณ19,000ครับ19,000คู่ละ19,000ครับเป็นพวกสายถักต่างๆสายเอิร์นไหมครับพี่จีมใช่ครับใช่สายเอิร์นครับครับกันล้มของอะไรนะครับพี่จีมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ครับกันล้มทั่วไปแหละใช่ไหมครับใช่ก็ช่วยแบบว่าช่วยกันเวลาแปะอะไรเงี้ยนะพี่จินใช่ครับครับก็จะเซฟตัวตรงนี้ไปครับก็ช่วยได้นะพี่จินเนาะบางทีเผื่อแบบมันฉุกเฉินจริงๆอ่ะใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็จะเป็นกันเครื่องกันเครื่องเดิมครับกันแข็งเครื่องตรงนี้กันเครื่องเดิมครับใช่เป็นเขียนว่าของเขียนว่าคาวาซากินะพี่จินใช่
อันนี้เหมือนจะเป็นสายระบายไอน้ำมันเครื่องไหมครับพี่จีนใช่ไหมครับอันนี้นะใช่อันนี้ก็ถักแต่งสวยงามอ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นสายถักถัดมานี่ท่อไทเทเนียมของไดโวของพี่น้อยไดโวนะครับเป็นสลิปออนนะครับพี่จีนใช่ครับใช่ครับครับสลิปจะเป็นอันนี้ปั๊มข้างโลโก้แดงโลโก้เป็นปักข้างโลโก้แดงปักข้างโลโก้แดงครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับพี่จีนปักข้างก็ประมาณหมื่นต้นต้นประมาณหมื่นรวมสายนะเอารวมสายด้วยครับเป็นสายเอิร์นใช่ประมาณหมื่นต้นต้นค่ารวมค่าติดตั้งครับครับยางเป็นคอนติแอตแทก2ครับครับยางของคอนติครับไว้เข้าโค้งไวเลสซิ่งใช้โอเคมากครับครับใช้ดีเลยใช่ไหมครับพี่เจนใช่ครับลายสวยนะครับไฟอันนี้เป็นไฟแต่งครับเป็นไฟแต่งแอคชั่นเป็นของอะไรนะครับอ๋อไม่รวมเหมือนกันเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไฟลายเป็นไฟท้ายแต่งไฟเลี้ยวในตัวใช่เป็นล็อตไทเทเนียมไล่ทั้งคันครับไล่ทั้งคันเลยนะครับใช่ครับสวยงามไปครับฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันก็เป็นสติกเกอร์ธรรมดาอันนี้เพิ่งหลุดไปต้องมาติดสติกเกอร์เป็นเพียวคาร์บอนใช่ครับเพียวคาร์บอนแล้วก็แปะ 3M ลงไปใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นกระจกไปแฮนด์ทั่วไปนะพี่จินใช่ครับใช่ใช้งานดีเลยใช่ครับใช่ใช่ค่อนข้างดีเบาะสับเดิมเหรอครับพี่ซินใช่ครับพี่เห็นเจ้าของว่ามาว่างั้นครับเอาไปสับเดิมเขาเปลี่ยนหนังอะไรพวกนี้แหละใช่ไหมเปลี่ยนหนังให้มันเป็นลายสวยอะไรเงี้ยครับใช่ครับครับประมาณนี้ครับพี่ซินโคตรหล่อแล้วครับเป็นตำนานไว้ไปแล้วพี่ซินน่าจะเก็บยาวๆเลยนะผมว่าคันนี้ใช่ครับใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าเก็บไว้เก็บไว้ดีกว่าเนาะผมขออนุญาตนั่งคล่อมหน่อยครับพี่ซินได้ครับได้ครับผมอยากลองฟิลบรรยากาศเก่าๆพี่สินได้โหลดได้ไรป่ะครับไม่ได้ทำครับไม่ได้โหลดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตโอ้โหคือต้องบอกว่าสมัยนั้นอ่ะมันเป็นรถที่หล่อมากๆนะพี่สินเนาะคันนี้ทุกวันนี้ก็คือยังหล่ออยู่ยังแบบยังดุยังหล่ออยู่ดิบๆเคยยกล้อป่ะครับพี่สินยังไม่เคยยกล้อนะใช่โอ้โหผมว่าน่าจะยกง่ายเลยแหละเนี่ยรุ่นบุกเบิกที่เป็นของตัวนักเก็ตครับรุ่นบุกเบิกแรกตัวนักเก็ตใช่ไหมครับตัวแรกก็ผมก็ยังแบบครึ่งเท้านะส่วนสูงผมเนี่ย170 171ประมาณเนี้ยก็ถือว่าเกือบเต็มเท้าใช่พี่จีนก็เหมือนกันประมาณเกือบเต็มเท้า170ครับครับใช่ตอนที่จังหวะที่มันยกขึ้นมาเนี่ยมันจังหวะที่มันตั้งอยู่เงี้ยใช่ไหมแล้วพอเรายกขึ้นมาเนี่ยมันก็หนักหน่อยแต่พอมันตั้งตรงแล้วมันก็เบาแล้วใช่ไหมครับบาลานซ์เขามันก็จะเข้าบาลานซ์ก็เบาแล้วแล้วยิ่งเวลาขี่ไปก็ยิ่งเบาใหญ่แต่สิ่งข้อควรระวังเลยกับมือใหม่ที่สมมตินะอันนี้พูดถึงสมมตินะถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่อยากจะเล่นบิ๊กไบค์คันแรกหรือว่าอยากจะอัพมาจากไหนไม่รู้ว่ามันขี่ Z8 อ่ะสิ่งที่น่ากลัวคือวงเลี้ยวมันแคบเลี้ยวแคบมากครับเนี่ยอย่างเงี้ยแคบมากเวลาที่แบบเวลาเราเข้าซอกที่รถยนต์ก็ติดกันอ่ะใช่ไหมพี่จีนใช่ครับก็ช่วงอย่างเงี้ยช่วงกับรถอะไรที่อาการล้มแปะอันนี้น่ากลัวมากครับอันนี้แหละมือใหม่น่ากลัวมากมือใหม่น่ากลัวมากแทะ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 ใช่ครับล่วงใช่ครับล่วงพี่จีนหล่อจริงก็พี่จีนมีโปรเจกต์จะทำอะไรเพิ่มเติมกับคันนี้ไหมครับหรือว่าขี่อย่างเดียวเลยก็อยากจะเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีเพราะว่ามันก็แต่งเต็มมาแล้วครับเรียกได้ว่าของแต่งก็ถือว่าโอเคแล้วต้องทำอะไรแล้วครับเรียกว่าคุมโทนสีรถสีเดิมพี่จีนจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับเนี่ยอยากได้เป็นสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินชอบสีน้ำเงินอ๋อมันมีอยู่ปีนึงนะเนาะใช่ไหมเจ็ดแปดมีปีนึง limited edition สีน้ำเงินอ่ะโคตรสวยเลยตัวนั้นเนาะแต่ว่าไม่ได้มาได้ตัวนี้มาแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีเอาอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับครับพี่จีนผมขออนุญาตหน่อยพี่จีนขี่บ่อยแค่ไหนครับหรือว่าใช้ทุกวันเลยคันนี้ก็จริงๆผมสายจอดครับอ๋อสายจอดก็จะทำงานก็จะมีรถทำงานอีกคันนึงขับรถไปทำงานแล้วก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะจอดซะมากกว่าอ๋อมีรถเล็กครั้งใช่ครับครับได้ขับมาออกที่ออกมาหาพี่ออกมาเล่นมีตติ้งเป็นนานๆครั้งครับมีตติ้งแล้วก็ออกทริปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาคันนี้ออกใช่ครับกินน้ำมันไหมพี่ติ๋นสุดครับสุดๆใช่ไหมสุดๆครับประมาณกี่โลลิตรได้ครับพี่ติ๋นก็
ประมาณถามว่ากี่โลลิตรอันนี้ผมนับเป็นเหมือนก็ประมาณเต็มถังเต็มถังจะวิ่งได้ประมาณสัก120กิโล130กิโลประมาณนี้ใช่ครับพี่สินครับขออนุญาตแฮนด์นี่มันไม่ใช่แฮนด์เดิมเนาะใช่เป็นอันนี้เป็นแฮนด์ของ Z300 อ๋อแฮนด์ Z300 มันจะกดลงมันจะหมอบหน่อยใช่ครับจะหมอบมุดง่ายอะไรง่ายนะครับใช่ครับครับพี่สินใช่น่าจะประมาณนี้แหละครับพี่สินไม่รบกวนเวลาพี่สินมากครับไม่เป็นไรครับก่อนจากเดี๋ยวผมขออนุญาตฟังเสียงท่อนะครับพี่สินได้ครับได้ไหมครับได้ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าได้ครับโอเคครับพี่สินวันนี้ขอบพระคุณมากครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่อง MyBKK Big Bike ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจนขอบพระคุณอีกทีครับครับพี่โคตรหล่อเลยครับพี่เจนเดี๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยครับพี่เจนได้ครับพี่ครับNo.